ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่2ของ Work Point Today วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะอย่างช่วงของโควิด19ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการเติบโตของฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยหลังๆมานี้เราจะซื้ออาหารอะไรเนี่ยนะคะการสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเป็นไอเดียที่เราเลือกใช้แทนที่จะออกไปรถติดอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเขาจะเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Robinhood เป็นแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารแบบ Delivery โดยที่จุดเด่นนะคะไม่คิดค่าธรรมเนียมก็คิดว่าจะเริ่มให้บริการได้เนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยได้รับเกียรติจากคุณโจ้ธนาเทียนอัจฉริยะนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจะมาให้ข้อมูลกับเราตอนนี้คุณโจ้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโจ้ครับผมคุณโจ้คะแอปพลิเคชัน Robinhood ขอให้อธิบายคำนี้เพิ่มเติมหน่อยค่ะคืออะไรก็เป็นคือเหมือนทุกคนใช้อยู่แล้วนะครับก็คือมีปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการทางด้านนี้หลายรายก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ช่วงโควิดเราทุกคนก็คงได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามนะครับก็ไทยพาณิชย์มีในช่วงโควิดเนี่ยผมคิดว่าทางทีมงานเรารวมถึง CEO ของเราด้วยเนี่ยก็ได้ใช้บริการนี้เยอะก็เลยมีไอเดียกันว่าคือเราตั้งต้นมาจากว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหลังจากโควิดมันหายไปแล้วฮะแล้วก็เราจะเจอพิษเศรษฐกิจกันอยู่อีกนานพอสมควรนะครับจะมีคนตกงานเยอะเหมือนกันแล้วก็ธนาคารจริงๆแล้วก็จะอยู่ได้ด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยแน่ๆครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะครับเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำอะไรดีๆได้ไหมที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็ประกอบกับทางธนาคารก็ได้มีการลงทุนทางเทคโนโลยีมาต่อเนื่องกันหลายปีดังนั้นเราก็มีน้องๆที่เก่งๆมีระบบอินฟราสตรักเจอร์ที่ค่อนข้างพร้อมนะครับเราก็คิดว่าธุรกิจนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราเข้ามาในมุมที่ว่าเราจะเข้ามาแล้วเราจะช่วยร้านค้ารายย่อยร้านอาหารต่างๆซึ่งหลายร้านก็เป็นลูกค้าเราได้อย่างไรจะช่วยทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นผ่านมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไรจะทำไงก็ได้ให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยได้รับบริการที่มีการแข่งขันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่เราทำให้การแข่งขันมากขึ้นแน่นอนแล้วก็การแข่งขันที่มีมากเนี่ยยังไงก็ดีกับผู้บริโภคนะเราเลยได้ไอเดียว่าเราจะลองทำกันไหมซีอีโอก็ชวนกับทีมงานกันแล้วก็เราก็บอกว่าเวลามันมีไม่เยอะนะครับดังนั้นก็เลยเราทำกันที่3เดือนเองนะครับก็คือเราตั้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนถ้าเป็นสมัยก่อนทำกันเป็นปีนะครับพอโควิดก็ทำให้เราเร่งทำพวกนี้ได้เร็วขึ้นก็เลยแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเข้ามาเป็นน้องใหม่ต้องเรียนตรงๆว่าเราทำด้วยสเกลเล็กนะครับก็คือเราไม่ได้อย่าคิดว่าไทยพาณิชย์นี่ใหญ่โตแล้วจะมาเป็นฟอร์มยักษ์อะไรอันนี้ก็เป็นบริษัทใต้ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วเราก็มาด้วยผมเรียกเองว่ามันเป็นเหมือนแอปเล็กๆที่เราตั้งใจทำมากนะครับก็หวังว่าน่าจะมาปลายกรกฎาคมน่าจะเริ่มชวนกันใช้ได้ช่วงนี้ที่ออกมาให้ข่าวเพราะว่าเราจะเริ่มชวนร้านค้าเข้าระบบนะครับค่ะคือเมื่อสักครู่นี้คุณโจ้บอกว่าอย่าคิดว่าไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่จริงๆแล้ว Robinhood เนี่ยอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท Purple Venture จำกัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นลูกเป็นหลานของไทยพาณิชย์ทีนึงเพราะว่าไทยพาณิชย์มีบริษัทลงทุนชื่อSCB 10X นะครับแล้วเราก็เป็นลูกของบริษัท SCB 10X อีกทีนึงนะครับที่คอยทำอะไรใหม่ๆอะไรที่ลองได้นะครับแล้วก็ทำโดยเร็วเพื่อให้แตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทใหญ่ๆที่อาจจะเชื่องช้านะครับอันนี้ก็ลองดูไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่แต่เราก็ลองจะแล้วต้องขอทดลองกันดูแล้วหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับคนหมู่มากนะครับค่ะอย่างชื่อ Robinhood นี่คุณโจ้พอจะทราบไหมคะว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้มันฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นจอมโจร Robinhood อะไรอย่างงี้อ๋อเป็นอันนี้ก็เป็นตรงๆว่าเป็น CEO เขาชอบชื่อนี้ครับแล้ว CEO เขาบอกว่าเขาให้ทำอิสระได้ทุกอย่างเลยเขาสปอร์ตเต็มที่เลยขอชื่อนี้ไว้แล้วผมคิดว่าพอตอนแรกเราก็จะดีเหรอมันคนจะพอเข้าใจไหมแต่พอเปิดตัวนี้รู้เลยว่าก็น่าจะเป็นชื่อที่มีความหมายหลายคนตีความเยอะมากนะครับหมายถึงอะไรบ้างผมก็ CEO เขาจะมีความหมายในใจผมก็จะมีความหมายของผมเองครับว่ามันก็เป็นการที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมผมเรียกว่าเรารู้มันมีมุมเรื่องความเป็นธรรมเป็นเรื่องแฟร์นะครับก็น่าจะเป็นชื่อที่จำง่ายจดจำง่ายนะครับค่ะแล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้คุณโจ้พูดถึงเรื่องการแข่งขันว่าพอโรบินฮูดเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเพิ่มการแข่งขันในตลาดมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะ
ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเติบโตมากแล้วเราก็เห็นเจ้าตลาดหลักๆ ก็มีอยู่ไม่กี่เจ้ามีสีเขียวสีชมพูสีต่างๆเนี่ยนะคะก็มี Grab มี Food Panda แหละพูดกันง่ายๆมี Get มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Robin Hood นี่เราจะแทรกตรงไหนเข้าไปหาผู้บริโภคได้อีกคะก็ผมว่าเรามาเป็นอีกทางเลือกนึงดีกว่านะฮะเราคงไม่ได้มองว่าเราต้องมีการแข่งขันแล้วเราต้องขึ้นเป็นอันดับ1 2 3ผมว่ามันอาจจะหมดยุคสมัยเช่นนั้นแล้วเพราะอันนั้นมันเหมือนมันจะไปมันไม่ได้คิดถึงผู้บริโภคนะครับผมว่าเรามองว่าเราเป็นทางเลือกของเราที่เสนออาจก็คงจะมีต้องหาอะไรที่มีมุมที่เข้ามาแล้วไม่เหมือนคนอื่นถ้าเราจะไม่เหมือนคือเราตั้งใจอันนี้จริงๆที่เราจะไม่ได้แสวงหากำไรจากธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็เราก็หนึ่งคือเราก็คงจะไม่มีการเก็บ GP ร้านค้านะครับก็น่าจะเป็นจุดขายหลักอันนึงประการที่สองที่อย่างเราเป็นธนาคารเราก็เสียชื่อไม่ได้ในเรื่องของการโอนเงินก็ร้านค้าที่ก็น่าจะได้รับเงินเมื่อขายของได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับซึ่งประการที่3ก็ร้านค้าก่อนนะครับร้านค้าก็น่าจะได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราคงจะมีโปรดักต์โปรแกรมที่เป็นเรื่องสินเชื่อเพราะด้วยความเป็นธนาคารนะครับกระบวนการจ่ายเงินอะไรก็จะไม่มีเรื่องเงินสดนะครับเพราะว่าเราก็ส่งเสริมเรื่องมีโควิดด้วยแล้วเป็นเรื่องของการที่เราจะได้ไปเรื่อง cashless society ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ฝั่งร้านค้าส่วนฝั่งลูกค้าเองผมก็หวังว่าในการที่สั่งอาหารมันก็เราก็จะพยายามมีทางเลือกที่ร้านค้าจะได้ไม่ต้องไปบวกสตางค์เพิ่มหรือไปลดพอชั่นของอาหารนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บ GP ร้านค้าเลยนะครับแล้วก็หวังว่าพอเราไม่เก็บ GP ร้านค้าแล้วก็อาจจะมาทำโปรโมชั่นกับเรามากขึ้นด้วยเพราะร้านค้าก็จะมีสตางค์ถึงนะครับแล้วก็ลูกค้าเองก็น่าจะพอรวมๆแล้วก็จะเป็นทางเลือกที่หวังว่าในมุมแน่นอนเราพูดไม่ได้เราจะถูกกว่าเพราะว่าในที่สุดแล้วเวลาการแข่งขันมันเกิดขึ้นก็จะมีการลดแลกแจกแถมนะครับคือผมว่ายังไงเราก็น่าจะมีผลกับมี impactในทางที่ดีต่อลูกค้าคือถ้าเราถูกกว่าได้ลูกค้าก็มีทางเลือกที่ดีแต่ถ้ามีการแข่งขันแล้วราคาทั้งตลาดลงไปเราแพ้แต่ลูกค้าก็ได้อยู่ดีคือลูกค้าก็ยังไงก็ถูกลงเมื่อมีโรบินฮูดเข้ามานะครับส่วนทางด้านคนขับซึ่งเป็นการจ้างงานเนี่ยเราก็ในขั้นแรกเนี่ยเราร่วมมือกับสกูตาซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เขามีมอเตอร์ไซค์อยู่ในสังกัดอยู่แล้วผมก็หวังว่าพอเราทำเรื่องนี้สกูตาก็จะสามารถชักชวนมอเตอร์ไซค์ได้มากขึ้นก็น่าจะมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับก็พอเราเข้ามาก็หวังว่าจะมีเรื่องบวกๆเข้ามาในทั้ง3ด้านนี้นะครับค่ะคุณโจ้คะอันนี้ก็อยากขอทวนนิดนึงไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะแอปพลิเคชัน Robinhood เนี่ยคือปกติเวลาเราสั่ง Food Delivery มันก็จะมีการคำนวณตามระยะทางใกล้หน่อยก็10บาทไกลหน่อยก็ประมาณสักแพงสุดๆเลยก็50 100กว่าบาทอ่ะถ้าคนรับได้ทีนี้ Robinhood เนี่ยจุดเด่นคือว่าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมตรงนี้หรอคะคือไอ้ค่าส่งนี่มีปกตินะครับคือเราตั้งใจว่าเราคงไม่มาทำอะไรที่มันผิดจากในหมายถึงทำให้ราคามันผิดปกติคือหลายก็แน่นอนคืออาจจะมีผู้ให้บริการรายอื่นเขาอาจจะลดราคาเป็นช่วงๆในค่าส่งนี่เราเป็นปกติแน่นอนเราหวังที่ว่าราคาด้านฝั่งอาหารมากกว่าที่จะไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะครับเพราะว่าร้านค้าเวลาถ้าเขาโดน GP ความหมายคือเหมือนโดนชาร์จเพิ่มจากผู้ให้บริการเนี่ยร้านเขาก็จะไปบวกเพิ่มเป็นส่วนใหญ่หรือว่าไปลดขนาดอาหารลงซึ่งหวังว่าจะสั่งจากเราเนี่ยร้านค้าก็คือราคาเดียวกับหน้าร้านทั่วไปขนาดอาหารพอชั่นของอาหารก็น่าจะเท่าเดิมนะครับแล้วก็หวังว่าพันธมิตรที่ธนาคารมีไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางเราไปชักชวนเขาทำเพราะเนื่องจากพอเขาได้กำไรมากขึ้นเขาก็น่าจะสนใจที่จะทำโปรโมชั่นกับเราก็น่าจะมีโปรโมชั่นที่เกิดจากร้านค้ามากขึ้นนะครับก็คิดว่าโมเดลจะเป็นเช่นนั้นนะครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องไม่เก็บค่า GP เนี่ยค่ะขนาดเจ้าที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้เนี่ยเก็บ GP แต่ว่าก็ยังขาดทุนเลยนะคะอันนี้โรบินฮูดคิดว่าเราจะได้อะไรจากการทำธุรกิจตรงนี้อะคะคุณโจ้อ๋อเราเป็นต้องบอกว่าต้องพยายามแสดงภาพว่าเราเป็นบริษัทPurple Ventureบริษัทเล็กๆนะครับเล็กๆที่ตั้งใจทำแล้วก็คือถามว่าเราอยากได้อะไรอย่างแรกจุดประสงค์ตอนที่เราทำกันเนี่ยก็คือเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจตรงนี้แล้วเกิดประโยชน์ที่ดีเพราะว่าได้แบรนด์ต่อธนาคารแน่นอนเวลาเราทำเรื่องพวกนี้ได้สิ่งที่เรียกว่า customer engagement คือความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นอนพอได้ความสัมพันธ์ลูกค้ารู้จักร้านค้ามากขึ้นในอนาคต3ปี5ปีเราอาจจะมีโอกาสปล่อยสินเชื่อได้นะครับหรือว่าลูกค้ารักเรามากๆต่อไปเราอาจจะชวนลูกค้าทำอย่างอื่นก็ได้นะครับก็จริงๆมันถ้าถามผมเนี่ยวิธีการนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการที่ใหม่นะครับในโลกของสตาร์ทอัพหรือโลกของธุรกิจใหม่มันอาจจะวิธีการที่ดูประหลาดมากเพราะเรามาจากธุรกิจดั้งเดิมแต่ผมยกตัวอย่างเช่น LINE ตอนแรกก็ชวนทำให้เรารักแต่การแชทใช่ไหมหรือ Facebook ใช่ไหมฮะ Facebook ก็เราก็ติดเขาเพราะเราชอบเรื่องโซเชียลมีเดียพอเราติดเขามากๆเขาเริ่มชวนเราทำอย่างอื่นเราก็ค่อนข้างจะลองดูก็ได้ผมว่าเราความคิดประมาณนี้ทำไงให้ลูกค้ารักก่อนมันเป็นวิธีการคิดสมัยใหม่ว่า
เพนของลูกค้าความอยู่ตรงไหนเราพยายามไปแก้เพนตรงนั้นเพนตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจนี้เพราะว่าเพนมันมาจากหนึ่งเพนจากลูกค้าก็คือหนึ่งคืออาหารมันโดนบวกเพิ่มนะแล้วก็สองก็คืออาหารบางทีมันถูกลดลงเราคิดจากตรงนี้นะครับส่วนเพนของร้านค้าก็คิดตามว่าร้านค้าก็กำไรน้อยลงในช่วงเศรษฐกิจพวกนี้ซึ่งปัจจุบันพอเปิดโควิดแล้วร้านก็ยังที่นั่งไม่เต็มเลยถ้าเราสามารถทำให้ SME รายย่อยของไทยเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ธนาคารจริงๆก็จะได้ในระยะยาวอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารเนี่ยเกี่ยวพันกับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนระยะยาวเราก็หวังว่าเรามีข้อมูลมากขึ้นในการที่เราอาจจะสามารถปล่อยกู้ร้านค้าได้สามารถมีผลิตภัณฑ์การเงินชวนให้เขาทำอะไรก็ได้แล้วก็พอร้านค้าลูกค้ารักเราแน่นอนเงินหมุนเวียนเราทำธุรกิจเรื่องเงินฝากเงินกู้อยู่แล้วก็คงจะมีผลพลอยได้ทางนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับคิดแค่ว่าทำไงให้เริ่มต้นแล้วมันทุกคนบอกมันดีมันมีประโยชน์ผมว่าการทำตัวมีประโยชน์นี่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจตอนนี้นะครับค่ะก็คือหลักคิดเลยก็คือว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นโรบินฮูดแล้วก็นึกถึงเราให้มี engagement มากขึ้นแล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่านอกเหนือจากจะไปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วนะก็ยังมีบริการอื่นๆที่เอาใจใส่ลูกค้ามากขึ้นประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ครับและต่อให้เราอาจจะทำไม่สำเร็จแต่หวังว่าตอนที่ถ้าเราทำไม่สำเร็จเนี่ยลูกรวมๆเราทำให้ตลาดราคามันลงนะฮะถ้าราคามันลงลูกค้าก็อยากจะนึกถึงเราอยู่ดีแล้วมีโรบินฮูดมาแล้วรวมๆทุกอย่างมันถูกลงนะผมว่ามันก็เป็นความสำเร็จอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเราก็ตั้งไว้ด้วยอย่างนั้นแต่ถ้าสำเร็จได้ก็ดีเราก็อยากจะให้มันสำเร็จนะครับตอนนี้ก็ตั้งใจกันเต็มที่นะครับค่ะแล้วอย่างกลยุทธ์ที่ทางโรบินฮูดวางเอาไว้ตอนนี้วางกลยุทธ์เรื่องของการเปิดตัวแอปพลิเคชันนี้ว่ายังไงบ้างคะก็ยังเหลือเราน่าจะเปิดได้ประมาณปลายกรกฎานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงชวนร้านค้านะครับก็เปิดมาก็เท่าที่เล่าได้ก่อนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องผมคิดว่าก็คงเหมือนทั่วไปเราไม่มีการซับซิไดซ์แบบใช้เงินหวานไปเพราะผมคิดว่าระยะยาวมันก็ไม่รอดไปหมดแหละถ้าทำแบบนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรจะชวนพันธมิตรชวนพาร์ทเนอร์มาทำช่วงแรกคงต้องมีโปรโมชั่นที่เกิดจากร้านค้านะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ร้านค้าก็น่าจะอยากน่าจะอยากให้เราเกิดด้วยผมคิดว่าเพราะว่าเราเกิดก็เป็นทางเลือกของร้านค้าที่ดีนะครับยิ่งเหมือนกันเลยเมื่อไหร่ที่มีเพลเยอร์เยอะๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือร้านค้าเขาได้ประโยชน์แน่นอนผมก็เลยคิดว่าก็ต้องใช้อาศัยความรู้สึกนี้นะฮะแล้วก็โปรโมชั่นของร้านค้าเนี่ยในการผลักดันตัวเองและแน่นอนเราก็จะมีคงจะมีอะไรที่ธนาคารสามารถทำได้บ้างซึ่งก็ต้องไปคุยภายในธนาคารด้วยก็คงมีโปรโมชั่นมีอะไรออกมาบ้างนะครับในช่วงแรกแต่เราต้องเรียนว่าเราคงตั้งใจทำค่อยๆทำด้วยค่อยๆทำค่อยพัฒนาให้ในช่วงแรกคงไม่ได้ตุ้มตามเพราะว่าเราก็อยากพัฒนาให้แอปมันเสถียรมันดีมันใช้ง่ายนะครับช่วงแรกก็คงลองกลุ่มแรกแล้วค่อยๆทำตลาดไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเราคงอยู่ยาวๆครับคงไม่ได้มาตุ้มแล้วก็เลิกกันไปแล้วนะครับดังนั้นก็น่าจะปลายกรกฎาคมคงจะได้เห็นอะไรสนุกๆนะครับค่ะแล้วอย่างนี้มีคำถามเข้ามาก็คือว่าการที่เราทำกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยคือไม่บวก GP กับร้านค้าเพิ่มส่วนของค่าบริการเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยจ่ายได้ถูกลงหรือว่ากลยุทธ์หนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้เงินส่วนตัวของทางบริษัทในการโปรโมทโฆษณาออกไปก่อนเพื่อให้คนเนี่ยหันมาใช้แอปพลิเคชันนี้เยอะขึ้นครับผมคิดว่าโดยราคาถูกลงหรือไม่เนี่ยถ้าปัจจุบันเราน่าจะถูกกว่านิดหน่อยเพราะว่าเราร้านคือถ้าร้านค้าเขาไม่บวกเพิ่มนะครับค่ะคือเพราะเราไม่ได้เก็บ GP เขาเนี่ยแล้วสำหรับลูกค้าเนี่ยก็ถ้าเขาดูตอนจบก็คือเอาค่าอาหารบวกค่าส่งใช่ไหมฮะก็คือเราดูแยกอย่างไหนอย่างหนึ่งไม่ได้เนี่ยคือถ้าค่าส่งปกติร้านค้าไม่ได้บวกเพิ่มค่าอาหารปกติในหลายๆออเดอร์เราน่าจะถูกกว่าแน่นอนบางออเดอร์ถ้าเกิดมีการแข่งขันเราก็อาจจะแพงกว่าซึ่งก็ลูกค้าก็สามารถสั่งคนที่ถูกกว่าได้เราเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับคือเรามองว่าในหลายๆจุดเราก็จะทำให้เกิดเราอาจจะถูกกว่าบางส่วนเราอาจจะแพงกว่าบางส่วนนะครับเราอาจจะมีโปรโมชั่นบางทีผู้ที่ให้บริการดั้งเดิมก็อาจจะมีโปรโมชั่นผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกนะครับเราไม่ได้หวังว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3อะไรผมคิดว่าเราเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามากกว่านะครับค่ะคืออย่างช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าร้านอาหารนะคะจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้วพอฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยได้รับความนิยม บางร้านขายดีมากนะคะยอดขายพุ่งเลยแต่ปรากฏว่าพอมาดูกำไรเนี่ยคือแทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าถูกหักเปอร์เซ็นต์จากกลุ่มของเดลิเวอรี่เหล่านี้ส่วนของโรบินฮูดเนี่ยจะเข้ามาตั้งใจจะเข้ามาช่วยตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ๆครับนั่นเป็นเจตนาแรกเลยว่าเข้ามาทําให้เกิดทางเลือกทําให้เกิดการแข่งขันนะครับทุกเรื่องไม่ว่าการแข่งขันดีหมดสมัยตอนผมเล่าอย่างสมัยตอนมือถือฮะช่วงแรกมีเจ้าเดียวก็จ่ายกัน5บาทมี2เจ้าเหลือ3บาทมี3เจ้าเหลือบาทเดียวมี4เจ้าเหลือ50ตังค์ผมว่ามันเป็นคือใครชนะใครแพ้นั่นเป็นอีกเกมนึงแต่ลูกค้าได้แน่ๆเมื่อมีจํานวนผู้เล่นมากขึ้นนะครับ
ผมว่าเราก็จะเข้ามาในมุมนั้นนะครับก็เข้ามาให้ร้านค้าก็มีทางเลือกมีหลายเจ้าก็จะทำให้ราคามันคงจะโดยรวมน่าจะลงมากกว่าที่น่าจะขึ้นนะครับลูกค้าก็มีทางเลือกหลายเจ้าพาร์ทเนอร์ก็มีทางเลือกหลายเจ้ามอเตอร์ไซค์ก็จะมีการจ้างงานมากขึ้นผมว่าเราเข้ามาเพื่อมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่าอาจจะมีความคิดที่ต่างไปจากจริงๆในธนาคารเรามองเป็น CSR ด้วยซ้ำเราอาจจะต่างไปกับการทำธุรกิจว่าเฮ้ยเราต้องได้ยอดเท่านี้เราต้องขึ้นอันดับหนึ่งภายในเท่านี้เพราะว่าเราไม่ได้มีความเหมือนกับมีเดือดร้อนที่จะต้องสร้างจำนวนตัวเลขเยอะๆเพื่ออาจจะต้องไประดมทุนต่ออะไรเราไม่ได้มีความจำเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราพยายามจะตั้งใจทำมันให้ดีเท่านั้นเองนะครับค่ะอย่างนอกเหนือจากการบริการฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยบริการอื่นๆอันนี้เรามีให้ด้วยไหมคะก็คิดไว้ในใจครับแต่อย่างแรกที่ต้องทำก็คือว่าก็ต้องมีผู้ใช้แล้วเราประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งก่อนค่อยคิดต่อได้ตอนนี้ก็เขียนไว้แค่คร่าวๆว่าถ้าเกิดฟู้ดเดลิเวอรี่ดีแล้วทำอะไรต่อดีหน้าอะไรก็คิดกันไว้นะครับก็แต่ยังไม่ใช่ในช่วงผมว่าปีแรกนี่ยังไม่มีแน่ๆเราอยากจะทำไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ทำให้มันดีมากกว่าพยายามจะทำ7อย่าง10อย่างแล้วก็ทำแล้วมันก็จะอาจจะแบบได้แค่ปานกลางนะครับค่ะคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่า Robin Hood เนี่ยมีบริษัทที่หนุนหลังเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง SCB เลยนะคนก็จะรู้สึกตื่นกลัวกันแต่ว่าตั้งแต่ก็ย่าคุยกับคุณโจ้มาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นสตาร์ทอัพตัวเล็กๆคนนึงที่อยากจะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจอันนี้หลักการคิดนี่มันไม่ได้คิดว่าเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่หนุนหลังอยู่อย่าง SCB อย่างนี้ใช่ถูกต้องครับคือธนาคารหรือ CEO ก็บอกชัดเจนว่ามีสตางค์ให้เท่านี้นะ คือไม่ได้ทุ่มไม่อั้นนะคือทำตามเหตุตามผลที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์แล้ว CEO ก็ไม่ได้ถามถึงกำไรด้วยคือเขาตั้งใจจริงๆว่าอยากให้มันเกิด impact จริงๆต่อสังคมนะครับในยามที่มันมีปัญหาเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ยามเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นดีนะครับร้านอาหารซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มหลักเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็ผมคิดว่าเรามาด้วยความเล็กจริงๆเท่านี้ซึ่งฟังดูอาจจะใหม่สำหรับธุรกิจใหญ่ๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็น new normal แล้วว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆอย่างเราธนาคารใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยถ้าเราคิดใหญ่นะมันเหมือนไดโนเสาร์ครับอันนี้เราคิดเล็กเราตั้งใจทำสิ่งเล็กๆให้ดีแล้วก็หวังว่ามันจะโตในอนาคตเราอาจจะทำผิดได้เราอาจจะลองได้นะครับแล้วเราทำอาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่เราคิดจากลูกค้ามาก่อนคิดว่าลูกค้าตอนนี้เขาเจอเพนอะไรร้านค้าเจอเพนอะไรแล้วพยายามแก้เพนหนักนะครับจริงๆนี่ที่ผมพูดนี่เหมือนพวกธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจสมัยใหม่เขาคิดอย่างนี้หมดเลยนะครับเนี่ยธุรกิจใหญ่ธนาคารใหญ่อย่างเราต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ด้วยเราถึงจะไปสู้กับเขาได้นะครับไปคือพวกนั้นอยากเปลี่ยนโลกอยากทำให้โลกมันดีขึ้นอยากทำให้สังคมดีขึ้นเพราะว่าเราต้องเริ่มคิดจากมุมนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้ารักเนี่ยเดี๋ยวสตางค์ก็มาเองแหละอันนั้นเป็นผมว่ามันเป็นความเชื่อของการทำธุรกิจสมัยใหม่นะครับค่ะทีนี้พอมีการเปิดตัว Robin Hood เนี่ยนะคะก็มีการพูดกันว่าหรือธุรกิจธนาคารเนี่ยมันอยู่ไม่รอดแล้วหรือเปล่าก็เลยต้องมาทำธุรกิจแบบนี้แล้วก็จะไปอาศัยเรื่องสินเชื่อในอนาคตเอาเรื่องนี้คุณโจ้อยากจะตอบว่าอะไรบ้างคะก็ธุรกิจธนาคารถ้าไม่ปรับตัวในอนาคตอาจจะไม่รอดนะครับไม่เกี่ยวกับ Robin Hood ด้วยซ้ำนะครับผมว่า Robin Hood ก็เป็นวิธีการนึงของการปรับตัวของธนาคารแต่อาจจะไม่ใช่ไซส์ของธุรกิจเพราะว่าโรบินฮูดมันตัวนิดเดียวเองคงไม่สามารถไปช่วยธนาคารได้ธนาคารต้องทำอย่างอื่นมากกว่าเยอะแต่ผมคิดว่าโรบินฮูดเนี่ยนอกจากที่เราจะคิดว่าจะได้ประโยชน์จากข้างนอกแล้วในธนาคารเองก็ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เรามาลองทำงานวิธีใหม่ครับในธนาคารแล้วเราสามารถเห็นโอกาสอะไรเราก็ขยายไปได้อันนั้นทุกธนาคารถึงจะมีทางรอดแล้วทำไมให้เราถึงคิดลูกค้าก่อนที่ถึงเพนลูกค้าก่อนพยายามแก้เพนของลูกค้าพยายามทำไมให้ลูกค้ารักทำไมให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่านี้ทำไมถึงจะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าวิธีการคิดเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนธนาคารไปซึ่งธนาคารต้องคิดแบบนี้คิดเป็นยูนิตเล็กๆแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองได้ถ้าคิดเหมือนเดิมคิดถึงแต่กำไรขาดทุนคิดแบบตัวใหญ่เดินช้าๆไปที่ไหนต้องแบบทำนานๆแล้วก็เหยียบทีต้องพื้นสะเทือนเนี่ยผมว่าเราก็จะเหมือนไดโนเสาร์เราก็จะไม่รอดดังนั้นนอกจากจะมีประโยชน์จากข้างนอกแล้วผมก็บอกตรงๆเลยว่าวิธีการทำงานนี่ก็เป็นวิธีการทำงานที่เราพยายามจะเรียนรู้จากข้างในเหมือนกันเรียนรู้จากบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับเรียนรู้จากบริษัทสมัยใหม่ธนาคารถึงจะอยู่รอดได้ใช่ครับค่ะขอถามคุณโจ้หน่อยในฐานะที่ทำงานด้านธนาคารโดยตรงเนี่ยนะคะคือในอดีตเนี่ยเราเคยถูกสอนมาว่าเรียนจบแล้วเนี่ยไปทำงานแบงก์สิงานแบงก์เนี่ยมั่นคงนะคะแล้วก็นั่งนับเงินนะคะจะมีความเชื่อของคนยุคนึงที่มองแบบนี้ตอนนี้เนี่ยการถูก disrupt ของธนาคารในฐานะคนที่ทำงานธนาคารเองเนี่ยมองว่าปัญหาการ disrupt ที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเรียนจบแล้วมาทำแบงค์เหอะอาจจะไม่มั่นคงแต่สนุกมากสนุกนะฮะที่ดูจะมีโอกาสที่ไหนที่ได้ทำฟู้ดเดลิเวอรี่แบบนี้นะครับต่อไปเราอาจจะมีธุรกิจลักษณะนี้เต็มไปหมดเลย
คือธนาคารเนี่ยต่อไปผมคิดว่ามันจะเป็นจะกลายเป็นหวังว่าเราวันนึงเราจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจธนาคารนะครับคือเราจะอาจจะไม่ใช่ธนาคารที่ทำที่มีเทคโนโลยีแล้วเราถ้ามองเราในอนาคตหวังว่าเราจะเป็นเราจะเห็นแบบนี้เราเป็นสตาร์ทอัพพอเห็นธนาคารใหญ่ๆเหมือนมีสตาร์ทอัพหลายบริษัทมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีมีเทคเราถึงผมคิดว่าจะสนุกมากเลยทีนี้ถามว่าธนาคารโดนดิสรัปอะไรบ้างผมคิดว่าเรื่องดิสรัปนี่ไม่ใช่จากคู่แข่งนะครับดิสรัปคือลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวังหรือมีความต้องการที่เปลี่ยนไปเร็วมากตั้งแต่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราตามทันหรือไม่นะผมยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าก็ไปสาขายอมที่จะรถติดเพื่อไปกรอกฟอร์มอะไรทีนึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไม่อยากรอขนาดนั้นแล้วเขาอยากนอนอยู่บนเตียงแล้วก็กดโอนเงินได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก็ได้ธุรกรรมต่อไปธุรกรรมแบงก์อาจจะมีบิลเกตเคยพูดไว้บอกว่าธนาคารอาจจะไม่อยู่นะแต่แบงกิ้งอาจจะอยู่ก็คือว่าดังนั้นเนี่ยเราจะทำไงเราถึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั่นคือ disruption เพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนเร็วกว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเราจะเห็นว่าช่วงโควิดยิ่งเร่งไอ้เรื่อง disruption นี้ให้มากที่สุดก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยต่อไปธนาคารก็คือมือถือนี่แหละนะครับธนาคารคือมือถือเขาไม่ต้องการมาเจอเราแล้วมันเสียเวลาเขาอยากทำอะไรก็ทำได้เดี๋ยวนี้เราต้องรีบตอบสนองความต้องการอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองธนาคารจะต้องมีชีวิตมากกว่านั้นต้องมีประโยชน์มากกว่าแค่เป็นการที่เอาเงินจาก A ไป B หรือ B ไป C นะครับไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ก็มีความคิดอย่างเงี้ยทำไงเราถึงจะมีประโยชน์คือถ้าไม่มีประโยชน์เราก็จะถูกดิสรัปด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นธนาคารไหนก็เหมือนกันผมยกตัวอย่างฮะหรือว่าเราไปสตาร์ทอัพใหม่ก็เหมือนกันธนาคารกับสตาร์ทอัพอาจจะไม่ต่างกันก็ได้ผมว่าดิสรัปชันมันอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่ใช่เรื่องคู่แข่งอยู่ที่เรื่องกันเราต้องตามให้ทันความคาดหวังของลูกค้านะครับค่ะกลับมาที่เรื่องของโรบินฮูดค่ะคุณโจตั้งเป้าว่าถ้าในอนาคตนะคะได้รับผลตอบรับดีมากเลยเนี่ยเราจะสามารถขยายเรื่องของการส่งสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ว่าในระดับประเทศนี่จะเป็นไปได้ไหมคะใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นก่อนที่จะไปทำธุรกิจอื่นด้วยซ้ำก็คือว่าถ้าเราทำกรุงเทพปริมณฑลได้ดีเนี่ยก็คงจะขยายไปทั่วประเทศแน่นอนในเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่แต่และในเมื่อถ้าเกิดเราสามารถเดลิเวอรี่ฟู้ดได้แล้วเราก็น่าจะคิดต่อว่าเราเดลิเวอรี่อะไรได้อีกนะครับอันนั้นเป็นหลักแต่ในที่สุดแล้วผมว่าโจทย์ต่อไปที่เราคิดว่าเราจะทำอะไรเราต้องไปดูว่าไอ้สังคมมันมีเพนอยู่ตรงไหนเราควรจะไปแก้เพนตรงนั้นแก้อะไรดีเพราะถ้าเราแก้เพนได้เนี่ยเหมือนตอนนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะมีเพนบางอย่างอยู่พอเราพูดเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกคนก็เลยบอกเอ้ยมาสิทำสิทุกคนเชียร์ใหญ่เลยนะเพราะว่ามันสังคมมีความต้องการหรือมีความเจ็บปวดบางอย่างที่ต้องการทางเลือกนะครับผมคิดว่าเหมือนกันต่อไปถ้าเราเลือกว่าเราจะไปธุรกิจไหนเราคงไม่เลือกว่าธุรกิจนั้นจะมีกำไรหรือไม่เราไปดูมากกว่าว่าไอ้สังคมตอนนี้ต้องการอะไรนะอะไรที่แบบมันน่าจะมีมันยังไม่มีเลยอ่ะแล้วถ้ามีแล้วมันจะดีขึ้นโดยรวมเนี่ยผมคิดวิธีคิดแบบเนี้ยน่าจะเป็นวิธีคิดต่อยอดจากโรบินฮูดนะครับค่ะแล้วตอนนี้แอปโรบินฮูดเองมีความพร้อมขนาดไหนแล้วคะทั้งเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เป็นกลุ่มคนขับแล้วก็เรื่องของกลุ่มร้านค้าค่ะทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นกลุ่มคนขับนี่น่าจะพร้อมสุดเพราะว่าเราไปเชื่อมใช้เป็นพันธมิตรกับสกูตาซึ่งเขาก็มีน่าจะมีคนขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วปัจจุบันที่ส่งของอยู่แล้วประมาณน่าจะเป็นหมื่นเหรียญคันแล้วนะครับอันนั้นไม่น่าเป็นห่วงส่วนเรื่องร้านค้าเนี่ยอยู่ในช่วงที่พอเราประกาศนี่คือเป็นจุดประสงค์ที่เราเริ่มแถลงข่าวก่อนที่เราจะมีแอปนะครับก็คือเราก็จะเริ่มชวนร้านค้าเข้ามาในช่วงมิถุนากรกฎาคมก็หวังว่าพอเราเปิดแอปแล้วเราก็จะมีร้านค้าสักหมื่นสองหมื่นรายที่พอจะให้บริการได้และน่าจะมีร้านค้าเข้ามาร่วมเราหลังจากนั้นสักสามสี่หมื่นรายดังนั้นก็พอเราเปิดเรารวบรวมร้านค้าได้แล้วน่าประมาณปลายกรกฎาคมต้นสิงหาเนี่ยก็จะเปิดตัวแอปพลิเคชันให้ลูกค้าใช้อันนี้คือความพร้อมนะครับก็ดูจากตรงนี้ก็ตารางก็น่าจะทางทีมงานที่เป็น developer ก็ทำกันเต็มที่ก็ดูแล้วก็ยังก็น่าจะอยู่ในเวลาระยะเวลานี้แหละก็น่าจะประมาณปลายกรกฎาคมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าก่อย่ามีร้านอาหารอยากจะเข้าร่วมกับทาง Robin Hood อันนี้เราต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มาให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาคือตอนนี้ก็สามารถให้ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างได้แล้วพอใกล้ๆเวลาเนี่ยเราก็จะติดต่อกลับไปอีกรอบหนึ่งด้วยก็โทรที่ call center ได้เลยครับเบอร์027777564นะครับโทรได้ประมาณณปัจจุบันโทรได้8โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับเพราะว่าผมว่าหลัง2ทุ่มร้านก็ปิดหมดแล้วแหละนะครับก็027777564นะครับหรือว่าไปที่สาขาเราก็ได้นะครับทุกสาขาเลยธนาคารไทยพาณิชย์หลายๆคนก็รู้จักสาขาอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับทางสาขาก็จะให้บริการแบบส่วนตัวเลยนะครับหรือจะเข้าไปถ้าใครขี้เกียจออกจากบ้านนะครับก็ช่องทางดิจิทัลก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ onboard.robinhood.in.th นะครับ onboard o n b o r
board.robinhood.in.th นะครับซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตทาง WorkPoint เดี๋ยวผมส่งให้ไปปะอยู่ในเว็บไซต์ WorkPoint ด้วยก็จะเป็นประคุณนะครับก็อันนั้นก็เข้ามาคีย์ปั๊บและภายใน1วันก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับอันนี้สำหรับร้านค้าครับค่ะแล้วอย่างร้านค้านี่จะต้องเป็นร้านค้าแบบในห้างไหมคะถ้าสมมติว่าก้อยขายอาหารตามสั่งข้างทางอันนี้จะเข้าไปอยู่ในโรงแรมได้หรือเปล่าคะได้หมดเลยครับเราก็จะมีเรารับทุกร้านนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้มาหาเราหรือว่าไม่ได้ทำช่องทางนี้บางทีอาจจะฝากด้วยเพราะว่าทางทีมงานสาขาเราที่อยู่ตามสาขาเวลายามว่างจากการทำงานแล้วก็มาช่วยด้วยนะฮะเขาอาจจะเดินไปชวนร้านท่านนะครับก็ฝากให้ก็ดูบัตรดูอะไรหน่อยก็แต่ถ้าได้ยินชื่อโรบินฮูดก็จะรู้ว่ามาจากไทยพาณิชย์ก็เป็นจุดประสงค์นึงที่เราทำไมเราต้องแถลงข่าวเพราะเผื่อมีพนักงานเดินไปชวนร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับก็ต้องขอบพระคุณ WorkPoint ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของข้อจำกัดหน่อยค่ะพอเป็นไทยพาณิชย์เนี่ยมันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่การทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือเปล่าที่ทำให้การทำงานมันอาจจะยากขึ้นผมว่าถ้าไม่มีฮะถ้ามีก็คือเป็นเรื่องเราจำกัดตัวเองมากกว่าคือตอนนี้ก็เราได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วทุกคนอยากให้มีการแข่งขันหมดนะครับทางคณะกรรมการบริษัทก็สนับสนุนเต็มที่เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเราก็ตั้งบริษัทแยกออกไปด้วยเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ใต้เป็นหลานของไทยพาณิชย์อีกทีนึงผมว่าอยู่ที่เราเองหมดผมไม่คิดว่าเรามีข้อจำกัดอะไรนะครับเราเท่ากับคนอื่นได้จริงๆเราต้องไม่เอามาเป็นข้ออ้างว่าพออยู่ในธนาคารแล้วทำอะไรยากแล้วจะสู้คนอื่นไม่ได้ไม่มีใครเห็นใจหรอกครับผมว่าเราก็จริงๆเรามีครบมีพร้อมอย่างที่ควรจะเป็นมีสตางค์ประมาณหนึ่งก็ไม่ได้น้อยไม่ได้มากนะครับก็น่าจะลงสนามได้นะครับก็หวังว่าก็น่าจะมีอิมแพคต่อการแข่งขันนะครับค่ะเดี๋ยวก็ย่าจะไปดาวน์โหลด Robinhood แต่ตอนนี้ยังโหลดไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะหวังว่าพอเดี๋ยวใกล้ๆช่วงปลายกรกฎาคมจะขออนุญาตมาชวนอีกทีนะครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวเพื่อชวนร้านค้ามาก่อนเพราะเวลาพอเริ่มให้บริการจริงๆร้านจะได้เยอะเต็มแน่นเซิร์ชอะไรก็เจอนะครับลูกค้าก็จะได้ไม่หงุดหงิดนะครับค่ะคุณโจ้ฝากอะไรทิ้งท้ายสักหน่อยค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้จุดเป้าหมายในการที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมามีเจตนาเพื่ออยากจะช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่แล้วก็คนที่ทำอาชีพในการรับส่งสินค้าด้วยค่ะครับก็อยากจะฝากว่าคือมีโรบินฮูดไว้เป็นทางเลือกยังไงก็ดีนะครับการแข่งขันดีเสมอกับทั้งร้านค้าและลูกค้าก็อยากช่วยใหสนับสนุนให้เราแจ้งเกิดรับรองเรามีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับการแข่งขันดีเสมอนะครับแล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าเราเป็นแอปเล็กๆแต่ตั้งใจทำนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยถ้าพูดแบบอ่อนๆ นะครับ ก็หวังว่าเราก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ามีฟีดแบคอะไรยินดีเสมอเลยนะครับก็จะปรับปรุงแล้วหวังว่าเราจะมีประโยชน์กับทุกคนจริงๆครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโจ้มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณโจ้ธนาเทียนอัจฉริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนี่คือจากแอปพลิเคชัน Robinhood นะคะคุณผู้ชมก็คิดว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็ขอให้เป็นกลุ่มของผู้บริโภคอย่างเรานะคะที่จะใช้บริการ Food Delivery ถูกลงนะคะแล้วก็มีตัวเลือกในตลาดเยอะขึ้นนะคะก็เดี๋ยวรอเขาเปิดตัวน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายกรกฎาคมน่าจะได้เห็นกันนะคะส่วนเบรกหน้านะคะคุณผู้ชมไม่อยากจะให้พลาดค่ะเพราะว่าจะไปพูดคุยถึงเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบว่าการบินไทยมีปัญหานะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างของการฟื้นฟูตอนนี้ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นอยู่นะคะแล้วก็มีอีกหลายอุปสรรคค่ะที่ต้องฝ่าฟันนะคะวันนี้คุณเอมนพจักรนะคะจะไปพูดคุยกับคุณบรรยงพงพาณิชย์อดีตบอร์ดการบินไทยค่ะที่เขายังมองว่าการบินไทยยังคงมีจุดเด่นอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ